สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับ Dragon Ball ทั้งหลายผมไม่รู้นะครับว่าหลายคนเลยเนี่ยเคยดู Dragon Ball มาเนี่ยเคยรู้สึกสังเกตอะไรหรือเปล่าว่า Dragon Ball นะครับมักจะใส่ตัวละครลับเข้ามานะครับแล้วก็หลายๆคนก็เฝ้ารอแล้วว่าตัวละครเหล่านี้คือใครและเมื่อไหร่มันจะมานะครับซึ่งแน่นอนแล้วว่าบางคนอาจจะลืมไปแล้วก็ได้นะว่าตัวละครพวกนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยมันยังไม่ได้มาอยู่ในจักรวาลหลัก Dragon Ball เลยมันเป็นแค่การพูดถึงนะครับหรือว่าเห็นนิดๆหน่อยๆนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าตัวละครลับเหล่านี้เลยเนี่ยว่าที่เคยปรากฏตัวในดราก้อนบอลหรือเปล่าหรือว่ามาแบบเพียงแค่คำพูดเนี่ยจะเป็นใครบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าจะมีตัวละครไหนบ้างนะครับเริ่มที่คนแรกทาร์เบิลน้องชายของเบจิต้าที่ปรากฏขึ้นนะครับในดราก้อนบอล Z ตอนพิเศษโยซนโกคูแอนด์เฟรนด์นะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าก่อนหน้านี้นะครับที่เราเคยจำกันได้เลยเนี่ยเบจิต้าบอกเลยครับว่าชาวไซย่าเนี่ยไม่มีอีกแล้วมันมีเหลือแค่คาคาร็อตเท่านั้นกับเบจิต้าซึ่งมาในภายหลังเนี่ยอาจารย์ทรูยาม่ากีรานะครับได้ทำการเพิ่มตัวละครตัวนี้ขึ้นมานะครับและแน่นอนแหละครับว่าก็ยังอยู่ในข้อสงสัยของใครหลายๆคนว่าสรุปแล้วเนี่ยทาร์เบิลเนี่ยมันนับรวมในจักรวาลหลักได้หรือยังจนดราก้อนบอลมูฟวี่ล่าสุดนะครับมีการเปิดเผยถึงตัวละครตัวนี้เกิดขึ้นโดยเหตุการณ์ตอนที่เบจิต้ายังเด็กนะครับได้พูดคุยกับราดิทและนับป่าเลยครับว่าเขาเนี่ยมีน้องชายอีกคนนึงแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ตรงไหนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เป็นการเฉลยไปในตัวแหละครับว่าทาร์เบิลเนี่ยถูกนับรวมในจักรวาลหลักดราก้อนบอลแล้วเป็นที่แน่นอนและทาร์เบิลเลยเนี่ยในอนาคตนะครับเขาก็คงจะเข้ามาอยู่ในจักรวาลหลักอย่างเต็มตัวคือจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีการพูดถึงนะครับใน Battle of God เหมือนกันมีฉากที่บลูม่าเนี่ยถามเบจิต้าว่าทำไมไม่ขอเบอร์ติดต่อหรืออะไรติดต่อทาร์เบิลไว้เพราะว่าตอนนั้นเลยเนี่ยชาวไซย่าเนี่ยต้องการคนมารวบรวมนะครับให้โกคูเป็นซูเปอร์ไซย่าก็อดให้ได้นะครับอันนั้นก็เป็นอิสเอ็กเล็กๆแล้วกันนะแต่ว่ามันมีการพูดได้อย่างเต็มตัวเลยเนี่ยในมูฟวี่ล่าสุดนี่เองนะครับที่เป็นการยืนยันเต็มตัวว่ามีแน่นอนนะสำหรับตัวละครอย่างทาร์เบิลคนที่2สารมะผู้สร้างซูเปอร์ดราก้อนบอลอีกหนึ่งตัวละครลับที่รอวันเปิดเผยของอาจารย์ทูริยาม่าล่ะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าจักรวาลดราก้อนบอลเลยเนี่ยมันมีดราก้อนบอลเนี่ยหลายรูปแบบมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดราก้อนบอลของโลกเอ่ยดราก้อนบอลของชาวนาเมกเอ่ยนะครับและในภาคซูเปอร์เนี่ยมันมีซูเปอร์ดราก้อนบอลอีกเป็นดราก้อนบอลนะครับของจักรวาลที่6กับจักรวาลที่7เลยเนี่ยแล้วก็ดราก้อนบอลอันนี้เนี่ยมันมีความสามารถนะครับในการขอแต่ละสิ่งแต่ละอย่างเนี่ยที่มากกว่าดราก้อนบอลปกตินะครับของชาวนาเมกอีกซึ่งแน่นอนแหละว่าในดราก้อนบอลซูเปอร์นะครับก็ได้มีการเอ่ยถึงแล้วครับผู้สร้างดราก้อนบอลซูเปอร์นะครับก็คือซารามะซึ่งแน่นอนแหละครับว่าก็เป็นตัวละครลับหนึ่งตัวนะครับที่เป็นแฟนดราก้อนบอลก็อยากจะพบอยากจะเห็นแล้วว่าหน้าตาพี่แกเป็นยังไงสรุปแล้วเนี่ยพี่แกเนี่ยเก่งแค่ในการสร้างเนี่ยไอ้ดราก้อนบอลหรือเปล่าหรือว่ามีพลังอะไรพิเศษหรือไม่นะครับเพราะแน่นอนแล้วว่าผู้ที่สามารถสร้างซูเปอร์ดราก้อนบอลได้คงจะเป็นบุคคลที่ไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับก็น่าจะเป็นแบบว่าสายผู้สร้างเนี่ยคล้ายๆกับเซนโอเนี่ยสายผู้ที่ว่าปกครองทำลายนั่นแหละครับมาที่คนที่3คูลเลอร์แน่นอนแหละว่าคูลเลอร์นะครับเป็นตัวละครหนึ่งตัวเนี่ยที่เคยมีมาแล้วในมูฟวี่ดราก้อนบอลแต่ในจักรวาลหลักเลยเนี่ยพี่แกนะครับก็ไม่เคยปรากฏตัวมาสักครั้งหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้เราก็ทราบแล้วว่าคูลเลอร์เนี่ยนับรวมในจักรวาลหลักดราก้อนบอลแล้วแล้วก็รอวันเปิดเผยเข้ามาใช่ไหมครับซึ่งคูลเลอร์เป็นพี่ชายของฟรีเซอร์นะครับถ้าตามมูฟวี่อันเก่าเลยเนี่ยคูลเลอร์เนี่ยจะมีพลังและความสามารถเนี่ยมากกว่าฟรีเซอร์อีกนะครับซึ่งอันนี้เป็นจุดที่น่าสนใจมากๆถ้าอาจารย์ทูยาม่านะครับจะนำตัวนี้กลับมานะครับซึ่งหลายคนก็เฝ้ามองเฝ้าติดตามแต่ก็ยังนับได้ว่านะครับตัวละครตัวนี้เลยเนี่ยยังเป็นตัวละครลับในเรื่องดราก้อนบอลนะครับเพราะว่าอาจารย์นี่ก็ไม่รู้จะเอาใส่มาตอนไหนหรือเปล่านะครับและเนื้อเรื่องของพี่แกเนี่ยอยู่ไหนแล้วทำไมตอนที่ฟรีเซอร์เนี่ยตายไปหรือฟรีเซอร์เนี่ยโดนโกคูรังแกเลยเนี่ยพี่แกไปอยู่ไหนนะฮะไม่มาปกป้องน้องชายสุดรักสุดห่วงของพี่แกล่ะเนี่ยเรามาที่คนที่4บุคคลที่เก่ง1ใน5ของจักรวาลดราก้อนบอลโดยถ้าใครยังจำกันได้นะครับวิทย์ได้บอกแล้วครับว่าไดชินคันเนี่ยเป็นบุคคลคนหนึ่งเนี่ยที่เก่งมากๆนะครับแล้วก็เขาเนี่ยคือบุคคลนะครับที่เก่ง1ใน5นะครับในจักรวาลดราก้อนบอลเลยซึ่งอันนี้มันน่าสนใจมากๆ1ใน5เนี่ยคือใครเพราะอย่างที่เราทราบนะตอนนี้เลยเนี่ยมีคนที่เก่งกว่าไดชินคันเลยเนี่ยก็น่าจะมีแค่เซนโอเท่านั้นแล้วอีก4คนที่เหลือเนี่ยมันคือใครนะครับซึ่งตรงนี้มันน่าสนใจมากๆเลยแหละครับว่าตัวละครเหล่านี้เนี่ยอาจารย์ทูยาม่านะครับจะหยิบจับมายังไงในภาคหน้านะครับเพราะอย่างที่เราทราบกันดีครับว่าอาจารย์แกเนี่ยก็มักจะเพิ่มนะครับแล้วก็เติมนะครับตัวละครเนี่ยระดับที่มันเทพๆขึ้นไปอีกนะครับจุดนี้เป็นจุดที่น่าสนใจมากๆเลยซึ่งแน่นอนแหละว่าตัวละครลับเหล่านี้เลยเนี่ยก็ต้องรอวันเปิดเผยแล้วครับเพราะว่าปูบทมาสักขนาดนี้เลยเนี่ยยังไงนะครับมันต้องมาแน่นอนนะครับไม่วันนี้ก็วันหน้าแหละครับสำหรับตัวละครที่เก่ง1ใน5ในจักรวาลดราก้อนบอล
ตัวละครที่6ยาโมชิซุปเปอร์ไซยาก็อดในตำนานในเรื่องดราก้อนบอลนะครับซึ่งเคยมีประวัติเล่าขานไว้แหละครับว่าพี่แกเลยเนี่ยเมื่อก่อนนะครับก็คือเป็นชาวไซยาปกตินี่แหละแต่มีจิตใจคุณธรรมนะครับต้องการปกป้องชาวไซยานะครับซึ่งพี่แกเนี่ยสามารถเป็นซุปเปอร์ไซยาก็อดได้นะครับจากการรวมตัวของหลายๆคนเลยเนี่ยและพี่แกนะครับปกป้องชาวไซยาไว้แต่เนื่องจากว่านะครับศัตรูเนี่ยที่มาโจมตีชาวไซยาเนี่ยมันมีหลายคนมากๆนะครับและยาโมชิเนี่ยก็ได้ตายไปและเขาก็บอกแล้วครับว่ายาโมชิเนี่ยเป็นวิญญาณนะครับคอยตรวจสอบคอยดูนะครับเอาง่ายๆนะมันผีปู่ย่าตายายคอยดูชาวไซยาอนาคตว่าจะเป็นยังไงนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่ามันก็ยังมีโอกาสนะครับที่ตัวละครตัวนี้เนี่ยจะกลับมานะครับแล้วก็ยังนับได้ว่าเป็นตัวละครลับนะครับเพราะว่าหน้าตาพี่แกเลยเนี่ยเอาจริงๆเราก็ไม่เคยรู้เลยว่าหน้าตาเป็นยังไงสุดแล้วเนี่ยความเก่งของพี่แกเนี่ยประมาณไหนนะครับถึงแม้ว่าจะโดนลุมและแพ้ไปแล้วเนี่ยแต่แน่นอนแหละว่าถ้าอนาคตจะนำกลับมานะครับพลังของพี่แกเนี่ยก็คงจะไม่กีกีแน่นอนสำหรับตัวละครอย่างยาโมชิตัวละครที่7ตัวสุดท้ายบุคคลที่ฆ่าอาจารย์ของจิเรนแน่นอนแหละครับว่าตัวนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งปมปริศนานะครับที่ดราก้อนบอลนะครับได้ทำการวางไว้นะครับบุคคลที่ฆ่าของอาจารย์จิเรนเลยเนี่ยคือใครนะครับเพราะว่าแน่นอนแหละว่านะครับเป็นบุคคลที่ถือว่าเก่งมากๆนะครับที่สามารถฆ่าอาจารย์จิเรนเลยเนี่ยที่ถือว่าเป็นเพื่อนนะครับกับเทพไทยล้างอย่างเบลมอดได้นะครับและดูเหมือนว่านะครับตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวสำคัญมากๆในจักรวาลดราก้อนบอลในอนาคตนะครับในการเล่นของเนื้อเรื่องซึ่งแน่นอนแหละว่าถ้าเป็นตัวละครกี้ปกติธรรมดานะครับเขาก็คงจะเปิดเผยหน้าตามาแล้วนะครับแต่เขาทำการปิดบังหน้าตาไว้นะครับในตัวอย่างของดราก้อนบอลที่เขาฉายมานะครับซึ่งมันก็อาจจะหมายความว่านะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นบอสในดราก้อนบอลต่อไปก็ได้ในอนาคตนะครับแต่เราก็ต้องรอดูแหละนะสำหรับตัวละครลับตัวละครนี้ก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นตัวละครลับในเรื่องดราก้อนบอลนะครับท่านถูกใจตัวไหนกันบ้างหรือเปล่านะครับซึ่งแต่ละตัวเลยเนี่ยก็ดูแล้วจะไม่ธรรมดานะครับหรือบางคนเลยเนี่ยก็มาแล้วแหละแต่มาแบบนิดๆหน่อยๆนะครับหรือว่ามาเพียงแค่คำพูดเท่านั้นนะครับซึ่งเราก็ต้องไปรอในอนาคตแหละว่าตัวละครเหล่านี้เนี่ยจะมาในจักรวาลหลักดราก้อนบอลจริงหรือเปล่าและถ้ามาเนี่ยจะมาในรูปแบบไหนนะครับมาทุกคนตกใจหรือเปล่านะครับอันนี้แหละเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะสำคัญมากๆในเรื่องดราก้อนบอลและเหมือนเดิมนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับ Facebook Fanpage ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ฝากแชร์นะครับคลิปนี้ไปเยอะด้วยนะครับจะได้มีคนดูเยอะๆสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ